ในห้องสอบครับมีคุณครูคุมสอบมาบอกผมว่าเนี่ยน้องท็อปในห้องสอบเนี่ยคนเนี้ยเจ้าเด็กคนเนี้ยคนนี้ร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยตอนสอบอะไรเงี้ยมันอย่างนี้เลยใช่ก็แบบมันจะมีท่าแดบอะไรเงี้ยก็จะเต้นๆแล้วก็สอบเอาจริงสมัยก่อนอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าแรปคืออะไรแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเพลงที่มันมีจังหวะเร็วๆหรือมีท่อนแรปมาเนี่ยผมจะรู้สึกสะดุดหูแล้วผมเพิ่งมารู้จักแรปเนี่ยเมื่อเอาจริงๆก็ประมาณ3ปีที่แล้วเองเริ่มไปดูว่ามันคืออะไรไปถามรุ่นพี่คุณครูเขาก็แนะนำว่าช่วงนี้มีรายการนี้แล้วเด็กชอบเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเด็กชอบฟังแร็ปใช่ไหมเราไปศึกษาดีกว่าแล้วก็เริ่มชอบมาเรื่อยๆเริ่มฟังมาเรื่อยๆ You can be hell and but some good ห้ามแต่ผิดกฎหมาย illegal เขาขายกันแบบแอบซ่อนคนขายต้องโดนตีมีคนบอกมาเจอท็อปโดนตีคนบอกมาสเตอร์ท็อปโดนตีถ้ามาสเตอร์ท็อปโดนตีครูโซ่ก็ต้องโดนตีนักเรียนวันนี้จงฟังครูเดี๋ยวมาสเตอร์จะสอนให้ดูอย่างเงี้ยครับพอเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการพูดมันแปลกไปจากที่เขาแบบว่าเริ่มสนใจเพื่อนเล่นกันเล่นกันอะไรเงี้ยนี่คือจุดเริ่มต้นเราเลยใช่ครับเราค่อยๆเปลี่ยนจากการพูดก่อนใช่ครับเราค่อยๆเข้าเนื้อหาใช่ครับที่จริงอะครับครูโซ่เด็กที่เขาเรียนเก่งอยู่แล้วอะเขาไม่ต้องมีเพลงมาช่วยก็ได้เขาก็เรียนของเขาได้แต่เราเอาเพลงมาเพื่อให้เขาเนี่ยสนุกมากขึ้นและช่วยเด็กที่เรียนกลางๆกับเด็กอ่อนให้เขามีเทคนิคการจำว่าศัพท์เนี่ยอย่างผมแต่งว่าบัตซัมกู๊ดห้ามแตะต้องผิดกฎหมายอิลลีกอลแล้วอยากให้เขารู้คำศัพท์ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เขาก็จำได้ว่าอิลลีกอลคือแปลว่าผิดกฎหมายอันนั้นทำไมเป็นความชอบเรามันเป็นความชอบเด็กบางกลุ่มหรือว่าส่วนใหญ่แต่มันต้องมีบางคนที่ไม่ชอบหรือว่าบางคนที่รู้สึกว่าไม่จอยมากนักอะไรเงี้ยครับเขาอาจจะชอบร้องเพลงแหละแต่เขาแค่งับปากไม่ทันเพื่อนเขาอาจจะอ่านหนังสือไม่คล่องแต่เขารู้ว่าสิ่งที่คุณครูสื่อคืออะไรกลายเป็นว่าเขาอาจจะกลายเป็นไม่มีตัวตนไปเลยถ้าสมมติว่าเราลองแรปอย่างเดียวพอเราเอาใบงานให้เขาทำลองทำเกมสิเขาเดินมาหาเราเดินไปหาเขาเราสังเกตเขาว่าใครที่ไม่ค่อยร่าเริงหรือว่าใครที่แบบนิ่งๆเราเดินไปหาเขาชมเขาให้เขาเล่นกับเราผมรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์นะมันครบคดีของผมในห้องเรียนนะครับก็คือเด็กวุ่นวายได้เด็กเล่นได้นะแต่ต้องเล่นกับเราคะแนนเนี่ยเอาตรงๆครูโซ่ตอนแรกผมกังวลเหมือนกันกังวลที่ที่เราร้องเพลงเริ่มต้นเนี่ยมันร้องเพลงแล้วจะสอบได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่เด็กที่เก่งก็คือทำได้อยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วใช่แต่คนที่กลางๆกับคนที่ไม่เก่งใช่ครับกับคะแนนพุ่งขึ้นมาใช่ก็พุ่งขึ้นมาก็ผ่านอย่างเด็กอ่อนเนี่ยที่อาจจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำไม่ออกบ้างหรืออ่านหนังสือยังไม่คล่องก็ผ่านได้เด็กทุกคนน่ะเขามีความกล้าอยากจะพูดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราอ่ะสนับสนุนเขาหรือว่าขัดเขาตอนเขาตอบคำถามสิ่งที่ครูทุกคนต้องการก็คือถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กครับและอีกอย่างนึงก็คือเราอยากเห็นเด็กเรียนกับเราแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยโยนี่ไม่อยู่กับครูโซ่ไม่มีฟ้าถ้าโลกเราไม่ได้คนโง่ไอ้ที่พี่โซ่ใครก็รู้ว่าเท่โอ้เด็กๆ เห็นแล้วก็บอกโอ้โหเย้